ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง <g ül üyor> อาหารกับพัฒนาการเรื่องสำคัญที่รอไม่ได้ สวัสดีครับเรื่องพัฒนาการเป็นเรื่องที่เราเนี่ยลัดเลยไม่ได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินกับพัฒนาการทั้งสงสิ่งเนี่ยช่วยส่งเสริมกันครับส่งผลซึ่งกันและการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในวัย3-6ถึงปีที่เราจะต้องเน้นๆเลยครับเพื่อที่จะให้ร่างกายของน้องๆสมบูรณ์แข็งแรงแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นวัยนี้ทําไมเราต้องเน้นเพราะฉะนั้นไปฟังคําตอบจากพี่มดกันเลยดีกว่าครับพี่มดครับทำไมต้องเป็น ช่วงวัยนี้3ามถึงหปีมีความสําคัญอย่างไรครับค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงเด็กวัย3าถึงหปีนะคะเราจะถือว่าเป็นเด็กก่อนวัยเรียนเนาะซึ่งเด็กวัยเนี้ยค่ะเขาจะเริ่มเรียนรู้ลักษณะนิสัยในการกินแล้วที่สําคัญค่ะการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายจะค่อยๆพัฒนายอย่างช้าๆแต่พัฒนาการทางด้านสติปัญญาสังคมและอารมณ์จะพัฒนายอย่างรวดเร็วในช่วงวัยนี้ค่ะคซึ่งจะมีแบบอาหารที่เป็นปัจจัยสําคัญหลักเลยค่ะที่จะส่งผลต่อพัฒนาการ กับเขาในนช่่ววงวี้คะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ฟังเราอยู่อยู่ในน้องๆอ,อยู่ในช่วง3าถึงหปีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นช่วงทองที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยสำคัญมากที่สุดห้ามให้เด็กกินอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจอาจจะผิดใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดว่าถ้าอยากจะให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้านเนี่ยอาหารการกินเป็นสิ่งที่สําคัญจะช่ว ด้วยพัฒนาการที่หลากหลายดีขึ้นแบบนี้ถูกต้องไหมครับคุณมดครับถูกต้องแล้วค่ะจริงๆก็อยากจะแอบให้ข้อมูลเนาะว่าร่างกายของเราอะค่ะจะมีอวัยวะที่ใช้พลังงานมากที่สุด3อันดับก็คือตับสมองแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะคซึ่งสมองอะค่ะเขาจะมีน้าหนักเพียง2%ของน้ําหนักตัวเนาะแต่ว่ากลับใช้พลังงานถึง19%เลยค่ะซึ่งพลังงานหลักๆก็จะมาจากอาหารเนี่ยแหละค่ะสารอาหารที่เรากินเข้าไปจะช่วยทั้งในเรื่องของการให้พลังงานสร้างกล้ามเนื้อ รวมไปถึงภูมิคุ้มกันด้วยค่ะยิ่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงจะยิ่งส่งผลต่อพัฒนาการในหลากหลายด้านของเขาด้วยค่ะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าฟังอยู่แล้วนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารการกินถูกต้องไหมครับคุณมดครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราต้องมีการใส่ใจเลือกอาหารให้ลูกของเราเนี่ยรับรับประทานไม่ใช่ว่ากินอะไรก็กินให้มันจบๆไปในแต่ละมื้อควรจะต้องใส่ใจอยากจะให้คุณมดเนี่ยช่วยย้ำกับคุณพ่อคุณแม่หน่อยละกันครับ ก็สิ <ates> ่งสําค <od> ัญมากๆเลยคือปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกินของเด็กนะคะก็คือผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยนะคะซึ่งเด็กเล็กๆค่ะเขาก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาต้องกินอาหารแบบใดรสชาติไหนผู้ใหญ่อย่างเราจะเป็นคนเลือกให้เขาเองซะส่วนมากซึ่งหากเราเลือกให้เขากินอะไรเขาจะคุ้นชินกับอาหารแบบนั้นและจะพัฒนาเป็นนิสัยการกินของเขาในช่วงวัยเด็กแล้วก็ติดตัวไปจนโตเลยค่ะก็เลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะร่วมกันใส่ใจให้มากขึ้นในการเลือกสารอาหารให้กับเด็กๆนะคะครับเพราะ ใส่ใจรายละเอียดให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะในวัย3ถึง6ปีนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถคัดสรรอาหารที่เข้าถึงได้ราคาที่จับต้องได้ง่ายคุณมดพอจะแนะนำไหมครับว่าควรจะต้องเลือกทานแบบไหนหรือมีเทคนิคหรือว่าทริคดีๆมาแนะนําให้กับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับว่า3ถึง6ปีควรจะต้องมุ่งเน้นให้น้องๆเนี่ยทานอะไรเป็นพิเศษกินอะไรเป็นพิเศษบ้างครับ ก็หากเป็นไปได้ก็คืออยากให้ครอบครัวทําอาหารให้ลูกๆกินเองจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องรู้จักวัตถุดิบแล้วว่ารู้ว่าวัตถุดิบนั้นให้สารอาหารอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกในการแลกเปลี่ยนได้อย่างเช่นสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือข้าวแป้งเนื้อนมไข่แล้วก็ผักแล้วก็ผลไม้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงเนื้อสัตว์อะคะ่ะเราก็สามารถแลกเปลี่ยนได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าไข่ถ้าเกิดว่าในท้องตลาดช่วงนี้ ไข่าราคาแพงเรา<ะ>อาจจะลองเลือกเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นธัญพืชที่ให้โปรตีนหรือว่าเป็นเนื้อไก่แทนก็ได้ค่ะ ครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับอย่างที่พี่มดบอกไปครับ3ถึง6เป็นวัยที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดอาหารการกินไม่ใช่ว่ากินอะไรก็ได้จะได้จบจบแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องของพัฒนาการเนี่ยผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปหากใครที่หลงลืมไปแล้วนะครับกลับมาแก้ไขเนี่ยไม่ได้จริงๆจะย้อนกลับมาเป็นเด็กในวัย3ถึง6ปีเนี่ยก็ไม่ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ได้ยินแบบนี้เรามาเริ่มต้นใส่ใจทุกมื้อ อาหารให้กับลูกน้อยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยละกันนะครับมื้อต่อไปจัดไปอย่างที่พี่มดบอกหรือถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแนะนำเลยครับรายการของเรานะครับนั่นก็คืออาหารจานสุกรับรองว่าจะได้เมนูกลับไปทำให้น้องๆเนี่ยได้อย่างแน่นอนขอบพูณพี่มดมากๆนะครับ d i s c u r i n Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง